ธรรมสวัสดีค่ะทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาโดยประมาณนะคะคุณแม่จะมาชวน Mindfulness Family ของคุณแม่ได้มาอยู่กับโอกาสที่เราใช้มันเป็นไปเพื่อการเติบโตในทุกเรื่องราวของชีวิตค่ะเราต้องเชื่อว่าชีวิตเรายังมีโอกาสอยู่เสมอไม่ว่ามันกำลังอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงนะคะและวันนี้คนที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าเราต้องยอมรับความจริงไม่ว่าในสถานการณ์ขาขึ้นหรือขาลงแล้วทำให้เราเนี่ยยังมีวาจาที่สามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีมีวาจาที่พร้อมจะฉุดช่วยหรือมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนให้คนหนึ่งคนที่กำลังทุกข์ได้รอดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะหมายถึงสิ่งนั้นมันซักเซสอะช่วงนี้โควิดจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็อยู่ที่ใจของคนคนนั้นมีชีวิตที่ซักเซสหรือเปล่าในช่วงของโควิดบางคนเจอกับสถานการณ์ที่มีการจากพรากนะคะอย่างฉับพลันบางคนอยู่ในช่วงเวลาของการจากพรากที่ไม่ได้ดูแลกันเลยเพราะว่าโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลกันได้แต่หัวใจของเราที่มีกันและกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมันจบแล้วค่ะตอนนี้เรามีชีวิตที่จะทำให้วาจาของเราศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือยังสามารถสวดมนต์ได้ยังสามารถอุทิศส่วนกุศลได้และยังสามารถที่จะสื่อสารให้สิ่งที่ยังมีอยู่นั้นหรือเหลืออยู่นั้นเนี่ยมันเป็นความสุขของคนในโลกนี้ได้คุณแม่จึงอยากเชิญชวนว่าวันนี้เราตั้งชื่อว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็คือยังใช้วาจาของเราในโอกาสไม่ว่าจะขาลงหรือขาขึ้นนี่นะคะเปลี่ยนร้ายกลายดีใช้วาจาของเราไม่มีอคติและเพ่งโทษอยู่ในใจเราต้องเปลี่ยนร้ายกลายดีได้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะก็มากับพี่หมอนุ้ยนะคะธรรมสวัสดีค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะเรานั่งห่างกันตามถูกต้องนะคะวันนี้เนื่องจากจะพูดเรื่องปากคุณแม่ก็เลยไม่ได้ใส่แมสเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยกรองตัวเองไว้อย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ดูแลกันมาในช่วงนี้คือช่วงโควิดเนี่ยทุกคนไม่ได้ทำตัวเองออกไปเป็นพาหะเลยแล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่านอกจากเราจะไม่เป็นพาหะไม่เป็นโควิดแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีดูคำนะคะเปลี่ยนร้ายคุณแม่ไม่ได้บอกว่าโลกมันไม่ร้ายแต่ว่าเพราะวาจาเราศักดิ์สิทธิ์เราจึงเปลี่ยนร้ายแล้วกลายดีถามว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรพี่นุ้ยเพราะจิตมั้ยใช่เจ้าค่ะจิตเนาะเจ้าถ้าจิตเราขุ่นมัวเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ารังสีอมหิตเจ้าค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยมีจิตที่ไม่ขุ่นมัววาจาเราจะศักดิ์สิทธิ์และรังสีของเราก็ออร่าวันนี้เรานั่งท่ามกลางกุหลาบสวยมากนะคะอันนี้กุหลาบที่เก็บเมื่อเช้านี่เองนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เราเนี่ยมีสภาพของอากาศเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ไม่เคยเห็นนะคะคือหุบเขาเนี่ยอยู่ในหมอกที่ยืนกันแค่เนี้ยค่ะประมาณเนี้ยไม่เห็นกันแล้วไม่เห็นต้นไม้เลยนะคะหมอกเต็มหมดเลยเพราะเมื่อคืนเนี้ยมันก็มีฝนพรำๆอยู่แล้วก็พอดีช่วงที่พวกเราลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดกันเนี่ยเป็นช่วงที่หมอกมันมาตกอยู่ในหุบเขาเราพอดีทุกทีเราจะมองไกลๆสวยงามเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เขาสามารถเอาไปตัดต่อก็จะเห็นหมอกวันนี้ทุกคนถือกล้องถ่ายรูปหมอกทีนี้หมอกมันสวยยังไงมันสวยตรงมันจางคลายหมอกมันเนี่ยคือการรวมตัวกันของความเย็นแล้วมันก็เป็นแบบฟองละเอียดมากเลยแล้วมันก็ไปตามลมเคลื่อนไปตามลมพอมันมีลมไหวเนี่ยหมอกก็เคลื่อนไปแล้วมันก็จางคลายถ้าเราบอกว่าโควิดก็ไม่ได้ต่างจากหมอกมันจะมามันไม่คงที่หรอกโควิดเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนไปอีกหน่อยโควิดก็จะกลายเป็นไข้หวัดซึ่งเขากำลังจะปลดล็อกวันที่1กันยาเนี่ยเราต้องอยู่ยังไงที่เราจะไม่เป็นโควิดเราต้องเข้มข้นยังไงซึ่งเมื่อวานนี้เราก็คุยกันแล้วนะคะแล้ววันที่1เราจะมีธรรมสวัสดีไลฟ์เป็นตอนพิเศษเพื่อสอนกันเรื่องนี้งั้นจะขอสงวนเวลาอันนี้ไว้ให้ลองดูก่อนว่า
วันนี้ตอนเช้าเก็บกุหลาบพร้อมกับหมอกที่จางคลายเอาละนะคะที่มาของสิ่งที่เราทำอยู่เราจะเก็บกุหลาบหลังจากที่เราสวดมนต์เช้าเสร็จแล้วแม่ชี 2-3 องค์ของเราก็มีแม่ชีเบลแม่ชีทิพย์แม่ชีเหมียวนะคะออกมาเก็บแล้วก็จะมีเด็กปะปากยอซึ่งสวดมนต์เสร็จแล้วด้วยนะคะปะปากยอสวดมนต์กับเราด้วยก็มาเก็บปรากฏว่าการเก็บนะให้ทุกคนภาวนาเก็บกุหลาบไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติตอนสวดมนต์ก็มีลมหายใจแห่งสตินะคะหมอกมาเพื่อให้เห็นการสวยงามไปสู่ความงอกงามคือมันจางคลายแล้วสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เขาจะมาเก็บกุหลาบนะคะพอสวดมนต์จบเนี่ยหมอกก็เริ่มจางแล้วเราก็เริ่มมองเห็นดอกกุหลาบซึ่งดอกกุหลาบวันนี้จะค่อนข้างแย้มบานไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะว่าแสงไม่มีเห็นชัดเจนเลยค่ะแต่มันแย้มมันก็จะตูมโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็เลือกเก็บไอ้ที่มันแย้มแล้วไอ้ส่วนที่ตูมเนี่ยก็เอามาถวายคุณแม่ทำชาจากนั้นคุณแม่ก็นั่งคุณแม่พิจารณานะคะเวลาตอนเช้าคุณแม่จะใช้การศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์พิจารณาธรรมชาติภายนอกแล้วก็โอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ธรรมชาติภายในเราก็เห็นนะไอ้วันก่อนเราก็ว่ามันสวยนะวันนี้เราเห็นได้ว่ามันมีความงามมากกว่าความสวยแล้วมันก็งอกงามงอกงามจนมันเป็นโปรดักต์ตอนนี้คนที่ได้สบู่ก็บอกเลยว่าสบู่มันนุ่มมากมันมีคือถ้าคนต้องการเนเจอร์ต้องมาหุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นเนเจอร์ที่ศักดิ์สิทธิ์เฉยเดียวคือโดยปกตินะคนเนี่ยถ้ามันไม่ละโมบเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคุณแม่คิดอย่างนั้นนะพี่หมอนุ้ยคือเราไม่ละโมบอ่ะเราแบ่งปันเราเกื้อกูลและสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันภาคภูมิใจนะที่เด็กๆ เขาพึ่งตัวเองได้ถ้าเขาไม่มีคุณยายเนี่ยเขาสามารถเลยคุณแม่ดูรูทีนของเขาก็สามารถเลยทำวัดพร้อมเพรียงเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในพรรษาออกจากทำวัดก็ทุกคนวันนี้เด็กปะปากยอมมาบอกว่าวันนี้ทำงานกับคุณยายทั้งวันเลยเจ้าค่ะไม่มีเรียนออนไลน์คุณยายก็บอกโอ้ดีถ้าอย่างนั้นทำอะไรไปถอนหญ้าที่แปลงกุหลาบไหมลูกเขาคือกว่าจะได้กุหลาบสวยหนึ่งอันเนี่ยมันมีความงอกงามของเด็กๆอยู่กับเราอันนั้นอีกเรื่องนึงแล้วนะคะทีนี้รายละเอียดเนี่ยถ้าเล่าไปเนี่ยไปทำหนังได้เรื่องนึงเลยอะถ้าตั้งกล้องไว้เมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นหมอกที่มันหนาแล้วมันกระจางแล้วก็เริ่มมีชีวิตของผู้คนลงมาภาวนากับการเก็บทีนี้วันนี้เวลาเราไม่ได้เยอะเราเคยสาธิตไปแล้วว่าเก็บมาแล้วเราเอาไปทำอะไรได้บ้างดอกกุหลาบหนึ่งดอกการเดินทางของความสุขทำอะไรได้บ้างพี่หมอนุ้ยก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งไปเป็นชาไปเป็นน้ำไฮโดโซไฮโดโซเป็นน้ำมันหอมระเหยเจ้าค่ะน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมีค่ามากเพราะว่าตอนนี้เราสองบ้านเนี่ยเรามีกุหลาบกันประมาณสักอ่ะตีว่าถ้าเป็นบังกะเรียนเนี่ยก็เกือบ 20,000 ต้นละถ้ารวมกุหลาบอื่นๆที่เราปลูกกันมาเนี่ยโอ้โหครึ่งแสนแล้วนะเนี่ยเนี่ยเราเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะท่ามกลางเนี่ยค่ะนี่คือกุหลาบที่เราปลูกแล้วเราก็วันนี้คุณแม่อนุญาตให้ตัดเข้ามาใช้งานเพราะว่าเรากำลังจะทำสาวเพื่อเดี๋ยวพอโควิดเปิดเราจะใช้ที่เนี่ยเป็นที่เยียวยานะพี่หมอนุ้ยคุณแม่เตรียมบ้านแล้วนะคุณแม่ต้องมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะช่วยบวชคราวนี้พี่หมอนุ้ยบวช11บางคนคิดจะทำร้ายตัวเองบางคนสามีตายเพราะโควิดบางคนฆ่าตัวตายภาวะเศรษฐกิจฆ่าตัวตายเลยนะคะเมียจะตายตามบางคนมันมีความเศร้าหมองลึกๆกินยาซึมเศร้าบางคนเคยคิดว่าเราให้อภัยเขาไม่ได้มันช้ำอ่ะเหมือนพี่มนุษย์มันช้ำอ่ะแต่วันนี้ให้อภัยได้มันจะหุบเขาศักดิ์สิทธิ์มั้ยศักดิ์สิทธิ์อยู่7วันบวชวันเสาร์ค่ะเมื่อวันเสาร์นี้ประเมินวันนี้เดี๋ยวจะทำกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เขาลาสิกขา6 คนที่เหลือยังอยู่บางคนอยู่3 เดือนบางคนที่บอกว่าสามีเป็นโควิด
แล้วตัวเองก็เป็นโควิดสามีตายเขารอดเขาบอกหนูไปไม่เป็นน่ะคุณแม่มันเริ่มกินยาแล้วบางคนเนี่ยมันสูญเสียแบบช็อกไหมช็อกไหมช็อกช็อกค่ะถ้าสามีฆ่าตัวตายช็อกไหมช็อกช็อกเขาก็จะตายตามเราเห็นเลยว่าโควิดเนี่ยมันจะไม่กลับมาในชีวิตที่เหมือนเดิมท่านถ้าตั้งรับเรื่องซึมเศร้าไม่ได้เนี่ยเราจะเอาเลยเราจะมีวาจาที่แบบเอาเลยอะแต่คุณแม่เนี่ยลงสอนทุกวันคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันก็คือสวดมนต์ใช่ไหมฮะลงสอนคณะแม่ชีช่วยลงสอนแล้วที่สำคัญคือเขาผันพลังงานวันนี้เขาไม่ได้นั่งอยู่ในรายการตอนแรกว่าจะให้เข้ามาสวดชยันโตด้วยแต่ว่ายังทำงานไม่จบระบบของดอกกุหลาบเนี่ยมันต้องทำปุ๋ยด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องไปเรียนทำปุ๋ยเนี่ยค่ะแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เคารพพระอริยธรรมมากคือจริงๆแล้วท่านจะเป็นหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือถ้าเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีเพราะอะไรเพราะคุณธรรมของท่านคือคุณธรรมที่เราใช้คุณแม่ว่าทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยพระอริยธรรมนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์เพราะเราใช้คุณธรรมท่านเราจึงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เราจึงมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เราจึงสักเซสถ้าถามว่าหุบเขาโพธิสัตว์สักเซสไหมพี่นุ้ยตอบสักเซสเจ้าค่ะคุณแม่จากวันที่เราบอกว่าจะอยู่ยังไงกันเนี่ยเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะวันนี้เรามีมากกว่าความหวังละใช่เจ้าเพราะเราพึ่งหัวใจของเราได้ค่ะแล้วเราก็สื่อสารท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันคือความจริงทั้งหมดนะคะคุณแม่ไม่ต้องมาสร้างภาพแล้วถ้าจะเห็นความจริงมากกว่านี้มันมีมากกว่านี้เยอะแต่สิ่งที่คุณแม่รู้สึกขอบคุณก็คือช่วงนี้ทุกคนดูคุณแม่มันเศร้าอ่ะมันเศร้าใจมันเศร้าจนต้องหาอะไรเมื่อวานนี้อาจารย์น้องสมเอาแบบมาละที่เราจะทำเรื่องที่มันเป็นมินิเทเตอร์ให้เด็กๆ เข้ามาฟังคุณยายแบบเขาอ่ะเข้ามาขี่จักรยานเข้ามาจ็อกกิ้งเข้ามาทำปุ๋ยกุหลาบมาเก็บกุหลาบมาดื่มน้ำกุหลาบทำน้ำกุหลาบให้เป็นเครื่องดื่มที่ทันสมัยได้รู้จักการชำระร่างกายที่มันเป็นเนเจอร์บ้างคุณแม่ว่าถ้ากัญญาเราอาจจะพิจารณาได้ของเราเองนะว่าควรไม่ควรแต่ตุลาเนี่ยน่าจะเปิดได้เพราะว่าอาจารย์น้องสมเอาไปเปอร์มาให้คุณแม่พี่เปิ้ลบอกคุณแม่ว่าเสียงเครือชนะบอกว่าเวลาที่ฟังคุณแม่สอนตอนเย็นเนี่ยเดินจงกรมไปด้วยมันเป็นอย่างเดียวที่มันฉุดอยู่ตอนนี้มันเป็นหลักเลยคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยที่เราไม่ทอดทิ้งกันเราต้องไปด้วยกันเราไม่แค่พูดแล้วฝันแต่เราทำมากกว่าฝันเราไปได้มากกว่าความฝันแสดงว่าชีวิตเราศักดิ์สิทธิ์เราอย่าเอาวาจาของเราไปพูดเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องไม่ทำเราเรียนรู้เราจะไม่เรียนแบบเราจะไม่ลอกเรียนแบบสังคมมันจะเลวเฟ้อยังไงก็ตามซึ่งโหตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแต่ข่าวที่มันมีการเบียดเบียนกันแต่เราไม่เอาจิตของเราไปจมเรารู้เราเรียนรู้เราไม่เรียนแบบแล้วเราก็ลุกขึ้นมาทำให้เราจะเป็นคนที่ละโมบได้ละโลคะละคะโทสะโมหะได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมจิตก่อนที่เราจะทำบามวันนี้เราเรียกว่าลิฟบามโลสใช่ไหมโลสก่อนใช่ไหมตั้งชื่อว่าอะไรออตาตาราลิฟบามวันก่อนนี้พี่หมอนุ้ยมาสาธิตแล้วแต่วันนี้จะเอาสิ่งที่สาธิตนั่นน่ะมาและพวกเราจะสวดให้พรพี่หมอนุ้ยเพราะพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นคนทำโปรดักต์ให้เราแล้วพี่หมอนุ้ยก็มีจิตที่คิดจะช่วยมีจิตที่คิดจะให้มีจิตที่พร้อมจะฉุดช่วยเนี่ยถือว่ามีหัวใจโพธิสัตว์ละฉะนั้นมีคนที่ซัพพอร์ตเราโดยการให้อุปกรณ์นะคะมีคนแรกก็พี่ติ่งเนี่ยมาเลยป้าตุ๊กนะคะแล้วก็แนนนั่นเราก็ใช้เนี่ยค่ะหัวใจโพธิสัตว์ของ
ลูกศิษย์เราเนี่ยค่ะออกมาวันนี้เราก็ทำจริงแล้วค่ะท่านที่กำลังรออยู่ทางบ้านที่ได้ร่วมบุญไว้เดี๋ยวเตรียมตัวเลยค่ะแม่ชีแหม่มนะคะจะส่งลิปบาล์มในสิ่งที่เรากำลังทำแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเอาลิปที่เราหยอดแล้วนะคะไปไว้ในที่สวดมนต์ด้วยพระวาจาของเราศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะเราจะเอาไปไว้ในที่สวดมนต์จริงๆอยู่ตรงไหนตรงนี้มันก็สวดมนต์ทุกวันนะเนี่ยค่ะเราก็เลยอยากให้พี่หมอนุ้ยเนี่ยบอกสิ่งที่อยู่ในหม้อนี้แล้วเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะให้คุณแม่ภาวนากวนด้วยแล้วเราก็จะหยอดใส่ไม้ตาลโอ้ไม้ตาลนี่เราสั่งมา300ตอนนี้เรามีอยู่300นะคะเราสั่งไปเป็นพันเพราะเราต้องการเอาความพร้อมของเราเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ที่เพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณแม่เชื่อเลยว่าท่านได้รับท่านต้องประทับใจเพราะว่ามันมีขั้นตอนของการทำปุ๋ยปลูกกุหลาบเก็บกุหลาบสวดมนต์ทุกวันอันนี้รายละเอียดที่เรามีอยู่แล้วมันเป็นวิถีชีวิตมันไม่ใช่เป็นการสร้างภาพแต่มันเป็นกิจวัตรของเราพี่หมอนุ้ยในนี้มีอะไรบ้างจ๊ะในนี้จะมีน้ำมันมะพร้าวเจ้าค่ะจะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราไม่สามารถที่สกัดเย็นแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเอามาทำได้เลยเราต้องเอาไปเข้าระบบนาโนให้มันเบาเพราะน้ำมันมะพร้าวมันหนักใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่น้ำมันมะพร้าวมีสรรพคุณร้อนถ้าเรามาทาปากเลยไม่ได้เราต้องเอาจะเบิร์นค่ะมันจะเบิร์นเราก็ต้องเอาใช้เป็นระบบนาโนคือสกัดตัวนั้นออกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ใส่เชียร์บัตเตอร์ซึ่งที่มาจากน้ำมันคล้ายๆอัลมอนด์แต่เป็นของธรรมชาตินะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้ปากชุ่มชื่นอิ่มเอิบอ๋อต้องมีหนึ่งไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวที่ไหนก็มากวนได้นะใช่ค่ะต้องไปทำกระบวนการของการทำให้มันเบาแล้วจากนั้นมาเอาน้ำมันอัลมอนด์ซึ่งเขาเรียกเชียร์บัตเตอร์คุณแม่เชียร์บัตเตอร์เขาเรียกเชียร์บัตเตอร์เชียร์บัตเตอร์ตัวนี้เราก็มีส่วนผสมที่ทำให้ปากเราอิ่มเอิบแล้วก็เราใช้บีแว็กที่เราใช้นี่นี่บีแว็กคืออันนี้พี่หมอนุ้ยหยิบวันนี้คุณแม่นั่งเลยเพราะว่าเราต้องห่างกันเล็กน้อยเนี่ยจากอันนี้ที่เห็นแล้วอันนี้คือของพี่หมอนุ้ยที่เลี้ยงจากดอกกุหลาบที่มาจากดอกกุหลาบนะคะอันนี้เลยค่ะก็สะอาดมากเลยค่ะอันนี้ก็คือแว็กนี้ก็มีกลิ่นที่มาจากกินน้ำผึ้งผึ้งกินน้ำผึ้งจากดอกกุหลาบโอเคแล้วก็เอามาอย่างค่ะคุณแม่เราต้องเอาไปทำความสะอาดทำความสะอาดของเราก็คือการเอาไปหลอมแบบนี้ค่ะแล้วกรองกรองอีก 3-4 ครั้งค่ะแล้วมันก็จะได้แบบคนโบราณก็คือเทียนแท้คุณแม่เทียนขี้ผึ้งเทียนขี้ผึ้งเทียนแท้แล้วก็ตามอัตราส่วนที่เราใส่แล้วก็พอเราใส่เรารู้แล้วว่าใส่เรียบร้อยเป็นคล้ายๆแบบมีความนุ่มแล้วก็ใส่น้ำมันหอมระเหยแล้วเราต้องไปบ่มในอุณหภูมิ25องศา3วันเพื่อให้เขาเซตตัวค่ะคุณแม่ไม่ใช่ว่าพอเราใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วเราจะใช้ได้เลยไม่ใช่พอใส่ปุ๊บเราต้องเอาไปเขาเรียกว่าบ่มไปบ่มไปนุ้ยไอตัวเนี้ยนุ้ยบ่มมาแล้วคุณแม่วันนี้แล้วนุ้ยก็เทได้เลยแต่พอเราเทปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถปิดฝาส่งให้ลูกค้าได้เลยเราต้องเอาไปเขาเรียกว่าพ่นร้อนเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยไปจับเลยอาจจะพี่หมอนุ้ยพูดจ้ะพ่นร้อนเนี่ยค่ะคุณแม่พ่นร้อนนู่นเลยเนี่ยนู่นทางนู้นเลยพ่นร้อนคือตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไม่พ่นร้อนเนี่ยมันจะบุ๋มใช่ไหมคะมันจะบุ๋มมันจะไม่สวยแล้วก็เราต้องเอาไปพ่นร้อนซึ่งให้มันขึ้นมาเต็มแล้วหน้าเขาจะเป็นมันค่ะแต่มันใช่ดีจริงๆนะเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาหนาวเนี่ยปากคนจะแห้งตอนนี้เราอยู่ห้องแอร์เราอยู่ในอากาศที่มีอุณหภูมิที่นี่ก็จะหนาวแบบ10องศาเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะดีสำหรับพวกเรามากเลยอ๋อนั่นก็ขั้นตอนเยอะคุณแม่ขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วก็ขั้นตอนค่อนข้างละเอียดต้องรู้อ่ะต้องมีความรู้อ่ะนะพี่หมอนุ้ยเนาะถ้าไม่มีความรู้มันก็อันนึงแต่อันนี้เรากลายเป็นแบบโปรดักต์ของทาราฟาร์มก็ต้องแบบเราก็ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ใช้ศรัทธานี่เราไม่ได้ขายกันเลยนะคะนี่ทำบุญกันเลยนะคะเพื่อให้หุบเขาโพธิสัตว์รอด
ยิ่งเงินบริจาคไม่มีต้องรู้เลยว่าชาวบ้านลำบากเพราะฉะนั้นการเป็นสะพานเชื่อมคนที่พอมีไปสู่คนที่ไม่มีเนี่ยมันจะทำให้เกิดมิตรภาพนะคะแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เกิดมาจากการยังมีจิตที่คิดจะให้ยังมีความสุขที่ได้ให้จิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักและยิ่งถ้าเราทำไปพร้อมกับการสวดมนต์การสื่อสารกันด้วยหัวใจพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่พวกเราเห็นอย่างหนึ่งก็คือมีจิตคิดจะให้แล้วก็ไม่หวงเนี่ยก็มาเล่ามาบอกนะใครทำได้ก็ทำแต่ว่ามันยากนะเพราะไอ้นี่มันก็ต้องมาจากสวนของพี่หมอนุ้ยอันนี้ค่ะแล้วเราเองก็ได้ลูกศิษย์คุณแม่ที่จะให้ชาวบ้านที่ทำไม้ที่เราสวยงามเนี่ยนะคะอันนี้คุณแม่เต็มใจช่วยชาวบ้านเลยแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกว่าเขาต้องการอะไรอันนี้ก็พอมากวนแล้วอันนี้ก็ทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วอันนี้สุดท้ายให้คุณแม่ทำอะไรกับแม่ต้องกวนไปทางเดียวกันเจ้าค่ะกวนไปกวนยังต้องกวนทางเดียวกันเลยใช่เจ้าค่ะนะคะนี่หลังบ้านจ้ามีคนออเดอร์ยังเดี๋ยวให้แม่ชีแหม่มบอกนะคะในขณะที่คุณแม่กวนเนี่ยเดี๋ยวหลังบ้านแม่ชีทั้งนั้นล่ะค่ะชยันโตกันหน่อยดีไหมคะแล้วนั่งกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มพี่หมอนุ้ยจะให้คุณแม่กวนแล้วก็เสียงสองเขาก็จะคืออันนี้เป็นล็อตแรกชยันโตเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือเราเนี่ยไม่เลิกดีมงคลดีมันอยู่ที่สะดวกตอนแรกว่าจะทำวันนึงเลยนะเอาแม่ชีมานั่งให้พึบพับพี่หมอนุ้ยบอกว่าเคสทำไอ้นี่อะไรนะกระชายโอ้โหออเดอร์กระชายก็มากมายกระชายกับกระเทียมย่อไปโรงพยาบาลมาก็เลยต้องบอกพี่หมอนุ้ยพักเราไม่เป็นไรตอนนั้นจะทำวันที่25แต่ว่าเราก็เก็บเนี่ยค่ะน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเอาไว้ต่อกันมาคณะแม่ชีพร้อมนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายบอกก่อนยังไม่ต้องบอกราคายังบอกบุญอยู่ยังบอกบุญอยู่อ๋ออันนี้พี่หมอนุ้ยอันนี้คือที่น้ำร้อนอยู่ข้างล่างน้ำร้อนอยู่ข้างล่างเจ้าค่ะจ้าจ้าจ้าบ่มไว้แล้วจ้าบ่มไว้แล้ว3วันแล้วเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าพี่นุ้ยทำงานทุกวันตอนนี้ออเดอร์เยอะมากเลยค่ะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มก็ออเดอร์เยอะมากอันนี้ก็เป็นพายที่ทำจากซิลิโคนอันนี้นะค่ะก็คุณแม่ก็ขอให้พวกเราทุกคนเดี๋ยวฝากตั้งใจก่อนนะลูกวาจาของพวกเราจะศักดิ์สิทธิ์ไหมคือขอให้พวกเราทุกคนนะคะน้อมใจส่งใจมาคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำซี่พึ่งเสน่ห์อะไรไม่ทำมันไม่ใช่พุทธอยู่แล้วแต่คุณแม่เชื่อว่าจิตของเราที่มันมีความคิดที่อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับเราว่าไม่ว่าคุณจะลำบากจากโควิดอย่างไรถ้าจิตของเราเนี่ยมันยังคิดจะให้ยังคิดจะช่วยยังแจกของส่องตะเกียงอันนี้แหละค่ะเราต่างกันด้วยจิตเมื่อใดที่เราต่างกันด้วยจิตถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัววาจาของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอาศัยความรู้ของพี่หมอนุ้ยอาศัยความสมัครใจของคุณแม่ที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะจุดช่วยคนนี่คือโครงการแจกของส่องตะเกียงของคุณแม่เลยนะคะไม่ใช่แค่ไอ้บามนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเป็นสมุดระบายสีหรือแม้แต่อื่นๆสบู่น้ำไฮโดรโซที่มันออกมาจากความมีจิตที่คิดจะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่คุณแม่อาจจะใช้บทชยันโตเนี่ยเพราะคุณแม่ทำทั้งหมดเนี่ยถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าหุบเขาเนี่ยใครจะถวายที่ดินคุณแม่ก็ตามทีเถอะแต่ทั้งหมดที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยคุณแม่ถือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคุณแม่ได้ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมและต่ออริยสาวกสาวิกาทั้งหลายเพราะเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยฉะนั้นคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเดี๋ยวเราก็ตายแล้วลูกเดี๋ยวเราก็ไปแล้วสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสิ่งที่จะเกื้อกูลมันจะเป็นมรดกของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็เข้าขอร้องนะคะว่าคุณแม่ปวนหน่อย
พี่หมอนึกบอกวนทางเดียวกันคุณแม่ก็จะวนทักษิณาวัตรวนขวาให้ในขณะที่คุณแม่เริ่มต้นเนี่ยนะคะคุณแม่เอาจิตทำงานนะคะก็หวังว่าพวกเราจะได้ของที่คุณแม่จะทั้งให้ทั้งแจกหรือถ้าใครอยากทำบุญเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นบุญของคุณเป็นบุญญกิริยาวัตถุนะคะ10อย่างที่เราให้ทานมีศีลมีภาวนางั้นวันนี้เราเริ่มต้นเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะไล่ทำขบวนการต่อไปแล้วคุณแม่ก็จะใช้เสียงของคุณแม่เนี่ยพูดแต่คุณแม่จะเริ่มต้นก่อนนะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้สิ่งนี้ไปช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยมีจิตที่ศักดิ์สิทธิ์นะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมีจิตที่ไม่ขุ่นมัวมีวาจาที่สามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีได้นะชยันโตโพธิยามูเรสักยานังนันทิวะทโนเอวังตะวังวิชโยโหยิชยาสุชยามังคะเรอปาราชิตตปันนังเกสิเสปัทวิปโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปปะตังสุหุติตังสุขโนสุโมโตจะสุหิตังพระมัจจาริสุปปะทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทากินาปัทากินานิกัตวะนารพันตเตปัทากินิคุณแม่ทำด้วยจิตเลยเวลาที่เราจะทำอะไรที่เป็นฤกษ์ดีมงคลดีอันนี้เป็นล็อตแรกของทุกคนที่จองเอาไว้ที่ออเดอร์ไว้และที่สำคัญก็คือคุณแม่ทำด้วยจิตที่คิดจะให้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอดปลอดภัยจากโควิดนี้นะแล้วก็ให้เราเอาไปช่วยนะคะคนที่กำลังลำบากคนที่ยากไร้คนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ซึมเศร้าอยู่ในสถานการณ์ที่อยากทำร้ายตัวเองอย่าทำนะลูกมันอันตรายการฆ่าตัวเองการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันคือการเบียดเบียนที่เป็นกรรมใหญ่ห้ามทำนะถ้ารักคุณแม่ห้ามทำแล้วเรามาช่วยกันมาช่วยกันเราใช้รายการของเราเนี่ยให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ให้พี่หมอนุ้ยเล่าก่อนเดี๋ยวไม่ต้องเล่าแล้วใช่ไหมเทเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเทพี่หมอนุ้ยทำในขณะที่พี่หมอนุ้ยได้ทำมาบางส่วนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมามีบทสรุปตรงนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่าอันนี้ค่ะเป็นออเดอร์ที่เมื่อกี้นี้เราก็ได้ชยันโตแล้วอันนี้ดูสิคะเนี่ยค่ะดูขั้นตอนพี่หมอนุ้ยค่อยๆทำไปนะคุณแม่ก็อยากจะใครที่สั่งเอาไว้เพราะตอนนั้นเราให้ตั้งราคากันเองนะคะแล้วก็ถ้าใครมาหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเข้ามาเหอะมาเห็นขบวนการนี้เลยค่ะเรามีห้องผลิตที่ฮายีนเอาไว้ให้มาช่วยกันเรามีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ติงป้าตุ๊กแนนแล้วก็ท่านที่เราเรียกพรีออเดอร์ใช่ไหมแม่ชีแมมวันนี้แม่ชีแมมบอกอยากได้สักพันชิ้นไปเลยบอกคุณแม่นะคะคุณแม่บอกก็ไม่น่ายากนะวันนี้มีเท่าไหร่ก็ส่งอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ใครมาหุบเขาเนาะเราก็ถือว่าได้อันนี้เป็นของฝากไปให้คิดเสมอว่าเมื่อใดที่เอาลิปบาล์มเนี่ยนะทาปากนะให้นึกถึงนะคุณแม่สอนไว้ว่าอย่าปากร้ายอย่าปากชั่วอย่าปากไปยุโยงใครให้ทะเลาะกันอย่ามีปากที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์
ให้นึกถึงว่าเรามีจิตที่ศักดิ์สิทธิ์เราจึงสามารถใช้วาจาของเราอย่างศักดิ์สิทธิ์เมื่อวาจาของเรามันทำให้เกิดความสักเซสทำให้เกิดความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราจึงต้องเข้าไปอย่างน้อยนั่งรับฟังเขาก็ยังดีเราฟังเขาในขณะที่เขาเนี่ยกำลังร้องไห้กับเราเนี่ยอย่าเอาเปรียบเขาอย่าแสวงหาผลประโยชน์กับเขาอย่าพาเขาหลงทางอย่าใช้สิ่งที่มันละโมบไปกับคนที่เขากำลังทุกข์ยากคนทุกข์ยากเนี่ยน่าสงสารเพราะฉะนั้นขอให้เรามีวาจาของเราที่มีจิตที่คิดจะช่วยเนี่ยสื่อสารให้เขาเนี่ยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆอย่างมีสตินะคะนั้นใครที่ได้พรีออเดอร์ไว้แม่ชีแหม่มจะจัดการส่งวันนี้เพราะพี่หมอนุ้ยก็ทำให้ดูแล้วแล้วก็กุหลาบเนี่ยที่เห็นอยู่ในรายการเนี่ยก็ผ่านการสวดมนต์มาแล้วโดยเนื้อของกุหลาบบ้านเราไม่ว่าจะไปเป็นชาเนี่ยวันนี้คุณแม่ดื่มชาคุณแม่ก็เก็บชากุหลาบเนี่ยค่ะลูกมาดูของคุณแม่กินสด7ดอกน้ำชาของคุณแม่สีประมาณนี้คุณแม่ทานวันละแก้วเนี่ยค่ะแม่ชีโอ๊ะก็ทานใครที่ป่วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พลังสดนะคะพี่หมอนุ้ยนี่ต้องทำเป็นสมาธินะใช่เจ้าค่ะวันนี้มีคนบริจาค กระจกมา49แผ่นเราจะได้ห้องอาจารย์น้องสมอาจารย์สมชายจงแสงดีไซน์ให้ค่ะอันนี้ถ้าทำให้เสร็จก่อนตุลาก็คือทั้งสองสักสองอาคารเนี่ยจะเสร็จก่อนเพื่ออะไรเพื่อต้อนรับนิทรรศชีวิตเราทำนิทรรศชีวิตกันอยู่นะเนี่ยค่ะคือการไม่หยุดเลยโควิดนี่ไม่เคยหยุดทำงานเลยไม่มีวันหยุดเลยเสถียรคณะแม่ชีไปทำปุ๋ยทำนู้นก็ชยันโตนะคะทำปุ๋ยก็ชยันโตนะเราก็ให้เขาตอนสุดท้ายให้เขาชยันโตตั้งแต่ปุ๋ยของเขามาเป็นดอกกุหลาบมาเป็นบาล์มทาราบาล์มสบู่แล้วก็คุณแม่นะจำไม่ได้หรอกแม่ชีแหม่มมาพูดสิเอาเสียงมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไม่โดนไม่เอาเฉพาะเสียงตอนนี้อะไรที่มีคนใช้แล้วรีวิวมาว่าไงมาเล่าหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะกุหลาบเป็นนางเอกเลยก็ค่ะแต่ชากุหลาบมันดีจริงๆนะสำหรับคุณแม่แล้วพี่หมอนุ้ยคุณแม่เชื่อว่าถ้าคุณแม่เอาอยู่กับเรื่องนี้โดยกินชากุหลาบทุกวันเนี่ยโหมันประหยัดค่าใช้จ่ายการไปรักษามากเลยนะเจ้าค่ะแทบจะเรียกว่าโอ้เราสามารถปลูกกุหลาบกันได้อีกทั้งหุบเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่กินยาเม็ดนึงก็ต้องหลายพันแล้วอ่ะแล้วก็มีคนรีวิวมาเพื่อนก็บอกว่าพอดื่มชากุหลาบไปนะคะฮอร์โมนเริ่มขึ้นเปลี่ยนก็คือเป็นจังเดือนมาเป็นปกติอ๋อให้เขาบอกชื่อบอกเสียงมาด้วยนะเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลคือจริงๆถ้าเขาไม่คนที่ใช้ไม่มาเล่าเราจะรู้ไหมอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเขาด้วยนะถ้าเขาต้องการที่จะช่วยให้งานมันออกไปได้ดีเนี่ยอ๋อแล้วก็นอนหลับได้ลึกขึ้นนอนหลับดีอยู่แล้วอันนี้มันใช่ไหมพี่หมอนุ้ยนะใช่ใช่ค่ะอันนี้พี่หมอนุ้ยทำอะไรอ่ะอันนี้แบบเวลาเราหยอดลงไปเนี่ยมันไม่เต็มกับคุณแม่มันจะบ่มเราก็ต้องมาแต่งอีกรอบนึงปานิชนะคะปานิชนะคะจากนั้นชากุหลาบกำลังมีออเดอร์เป็นนางเอกต่อไปอะไรอีกคะสบู่อุ้ยสบู่เนี่ยอ้าวเอาขึ้นไปให้คุณแม่หน่อยสิสบู่มีคนรีวิวมาก็คือพอเข้าไปล้างหน้าก็ค่ะแล้วก็ทาครีมแล้วก็มีคนรีวิวมาสิวหุ้งสิวยุบโอ้ยสิวยุบเพราะอะไรพี่หมอน้อยน้ำมันหอมระเหยที่เราใช้เนี่ยมันแพงมากแล้วก็ตัวน้ำมันหอมระเหยสรรพคุณของเขาเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงมากคุณแม่เขาจะทำให้แบบไปเบิร์นหน้าให้หน้าขาวหน้าใสหน้าออร่าแล้วก็สิวอะมันเหมือนกับไปล้างไขมันนะคุณแม่ไปเปิดผิวเป็นเนเจอร์เนี่ยเขาเรียกมันเป็นเนเจอร์นะมันไปเปิดผิวเจ้าค่ะโอเคสบู่แล้วก็สเปรย์
ปึ๊กสเปรย์นี่มีคนชอบมันเบาๆค่ะสเปรย์แพงไหมไม่ชีแมมต้องบอกว่าไม่แพงเพราะว่า35 mlก็ให้คนรีวิวมาทีนี้คุณแม่อยากถามหน่อยว่ามีใครบอกว่าของแพงไหมเนี่ยไม่มีเลยค่ะมีแต่ทำบุญเห็นซื้อมาทำบุญมา1,500ก็ประกาศให้ทราบนะคะเงินอันเนี้ยจะเป็นทุนในการทำโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์อยู่ได้ถึงแม้ว่าคุณแม่จะตายคุณแม่ได้ทันเห็นน่ะตอนแรกทุกคนก็กลัวว่าโอ้โหมะเร็งระเบิดขนาดนี้เสถียรจะอยู่ได้ยังไงตอนนี้ทุกคนเห็นคุณแม่แทบจะเหาะแล้วค่ะทำงานเนี่ยเดินแบบแข็งแรงเมื่อคืนนี้ยังคุยเลยจอยยังบอกว่าคุณแม่ต่างไปเลยนะเพราะตอนนั้นวัดความดันก็ปี๊ดเลยแล้วก็เป็นลมขึ้นตอนนี้คุณแม่เดินได้จากต้องนั่งรถน่ะปรากฏว่า19,000-29,000นะคะแล้วก็คุณแม่คิดว่า1อาหารดีก็คือ1สดจากทาราฟาร์มผักดีแล้วก็น้ำดีอันนี้น้ำเราดีน้ำของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของน้ำเนี่ยเรามีเครื่องกรองน้ำแบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมเลยนะคะคือจริงๆเราลงทุนเยอะนะคะเพราะคุณแม่คิดว่าคุณแม่ก็ให้มรดกอันนี้แหละเดี๋ยวพี่ติ๋งก็มาช่วยเดี๋ยวป้าตุ๊กก็มาช่วยเดี๋ยวแนนก็มานะแนนเดี๋ยวมาเอาบามได้แล้วเอาทยอยไปนะลูกแล้วก็สิ่งที่คุณแม่อยากให้ทุกคนที่กำลังแบบรู้ว่าถ้าใครไม่มีต้องการความช่วยเหลือจากคุณแม่เธอบอกคุณแม่ได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีคุณแม่ก็จะบอกว่าแบ่งปันไปลูกแล้วเดี๋ยวพอเขาสร้างเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้เธอเห็นเลยว่าเขาสร้างคือแม่ชีแมมกับพี่หมอนุ้ยเนี่ยบอกว่าห้องผลิตต้องไฮยีนต้องสะอาดเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลยค่ะเนี่ยแม่ชีแมมกับพี่หมอนุ้ยดีใจได้เลยนะอาจารย์น้องสมมาดูพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะต่อไปจากนี้เลยค่ะมองเห็นกันอยู่นี่เลยแล้วเราก็มีตรงเนี้ยธรรมสวัสดีไว้รับแขกดื่มชาที่แอมเขาต้องการนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ชินแหม่มจะชวนอะไรหน่อยไหมจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาตอบคำถามนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจโปรดักต์ของทาราฟาร์มจะค่ะตอนเข้าไปพูดคุยสอบถามโปรดักต์หรือว่าพูดได้ทุกเรื่องจ้ะค่ะนี่มีคนถามคุณแม่ว่าเขามีความทุกข์ใจเขาจะสัมภาษณ์เขาจะระบายกับไม่ชินแหม่มได้ไหมยินดีเลยเจ้าค่ะได้ยินแล้วนะคะเพราะมีคนบอกว่าคือแม่ชีแหม่มเนี่ยจะโดดขึ้นมาเลยเรื่องนี้เรื่องหนึ่งน้ำเสียงเพราะว่าเขาเนี่ยอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำไปช่วยคนมาแล้วทุกจังหวัดยกเว้นนราธิวาสคือแม่บอกแล้วเราไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะแม่ชีแหม่มจะถูกเทรนมาเรื่องการฟังการให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าลายของทาราฟาร์มเนี่ยมีความทุกข์อะไรปรึกษาแม่ชีแหม่มก่อนถ้าต้องการความช่วยเหลือจากคุณแม่แม่ชีแหม่มจะส่งต่อมาอันนี้ก็ถือเป็นลายที่มันช่วยด้วยไม่ใช่ลายขายของนะคะไปดูค่ะถ้าใครไปอ่านในลายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันคือลายแห่งการแบ่งปันฉุดช่วยทาราฟาร์มคือฟาร์มแห่งการฉุดช่วยเพราะฉะนั้นนึกถึงคุณธรรมของพระอริยะทาราไว้ว่าเราต้องทำสิ่งนี้เพื่อการฉุดช่วยแต่เรายังหาคำไม่ได้ว่าเอ๊ะโปรดักต์ทาราฟาร์มจะพูดว่าอะไรแต่เอาเป็นว่ามันเป็นโปรดักต์ของพระอริยะทาราที่ฉุดช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์เราตั้งสิ่งนี้ในโควิด19เฟสที่2อันแรกเนี่ยเราช่วยตัวเองก่อนเราทำฟาร์มเราทำปุ๋ยเรามีผักตอนแรกเรามีแต่ผักนึกออกไหมคะแต่ตอนเนี้ยเรามีกุหลาบเพราะกุหลาบเนี่ยเราปลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เองพอเราได้ดอกกุหลาบเราก็มีโปรดักต์ต่างๆพี่หมอนุ้ยก็เป็นที่ปรึกษาโดยที่ตอนนี้เราซื้อเครื่องมาอีกแล้ว 40,000 กว่าเท่าไหร่พี่หมอจ้ะค่ะคุณแม่50,000นะคะ50,000คุณแม่ก็เอาอันนี้ค่ะไปลงทุนไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยค่ะ 50,000 เนี่ยเราไปซื้อเครื่องที่มาจากอิตาลีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมันเป็นเครื่องที่ทำสกัดน้ำมันหอมระเหยเป็นสตรีมเป็นร้อนนี่อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมารอห้องเราเสร็จเนาะเราก็จะมาใครเห็นก็จะเห็นไอ้เครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น
ไม้ที่เราเอาเงินไปช่วยชาวบ้านให้ทำเนี่ยนี่ก็ 35,000 ละอย่างเงี้ยขาดทุนทั้งหมดเนี่ยลงไปแล้วคุณแม่ก็บอกไม่ชีแมมกำไรเนี่ยคือการช่วยคนนะถ้าคุณแม่ตายไปเธอต้องจำไว้ว่ากำไรคือเอาไปช่วยคนทุนหมุนเวียนเนี่ยคุณแม่ซัพพอร์ตให้ลูกศิษย์คุณแม่ซัพพอร์ตให้ฉะนั้นวันนี้คุณจะได้ล็อตแรกนี่หรือไม่เดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจบยังจบแล้วจ้ะค่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราไปทำหยอดต่อนะในรายการของเราทำเท่านี้ก่อนค่ะคุณแม่อันนี้มันจะแข็งแล้วหยอดแข็งแล้วเราต้องทำยังไงไปก็ต้องต่อใส่ไว้แบบนี้นะคะคุณแม่เดี๋ยวมันก็จะละลายใหม่โอเคก็จะเป็นถุงอย่างนี้เลยนะคะที่จะไปพี่นุ้ยหยิบให้ดูหน่อยพี่หมอนุ้ยแม้รู้สึกถุงโก้มากเลยอ่ะนี่ค่ะที่จริงอันเนี้ยเขาขอยืมใช้หรือว่าของจริงจ๊ะของจริงโอ้โหลงทุนนะเนี่ยค่าแพ็กเกจจิ้งก็หลายตังค์แล้วนะดูหรูเชียวทีนี้อย่าลืมนะคะหยิบมาจากถุงนี่คนที่พรีออเดอร์ไว้จะได้อย่างนี้ก็ได้ไม้ตาลอย่างนี้นะลูกไม้ตาลนี่สวยมากเขาส่งมาที่เขาทำฝาไม่แน่นเดี๋ยวเขาเอาไปปรับใช่ไหมคะเราก็ต้อง QC นี่มาดูนี่ค่ะโหพี่นุ้ยเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยเนี่ยค่ะก็แตะจำไว้นะบามเนี่ยปากต้องไม่เน่าไม่เหม็นนะจ๊ะอย่าพูดนินทาว่าร้ายวาจาต้องศักดิ์สิทธิ์พูดต้องนินทาเนี่ยใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่บอกเลยว่าถ้าเราอันนี้ก็มีปริมาณที่เยอะอยู่ค่ะก็แทบจะเรียกว่าปีหนึ่งบาล อันเดียวไหมเนี่ยได้ค่ะคุณแม่ใช้ได้นานค่ะใช้ได้นานเพราะว่ามันเนื้อมันเยอะอยู่7เดือนได้อยู่แล้วนะโอเคหรือว่าใครจะเอาไปฝากคนเฒ่าคนแก่แม่ทั้งหลายเนี่ยโอ้โหละเอียดมากเลยก็อันนี้นะคะที่เราตั้งราคาไว้คือ399ตอนนั้นแต่ว่าคนให้เยอะกว่าเราก็เลยคิดว่าก็ใครที่แบบต้องการที่จะร่วมบุญก็บอกไม่ชีแหม่มไปค่ะแล้วก็ให้ทุกคนมีวาจาที่มีศีลมีธรรมเปลี่ยนร้ายกายดีซื่อสัตย์ในการที่จะช่วยคนอย่าช่วยคนแบบเอาหน้าเอาตาอย่าช่วยคนแบบวางผลประโยชน์กับเขานะคะเนี่ยพอพูดเสร็จเนี่ยฝนพำแล้วดูสิคะน้ำเนี่ยถึงได้บอกว่าจัดในนี้แหละไม่ต้องวิ่งหนีฝนแต่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีเลยเห็นไหมฝนมาแล้วนะคะก็ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ300ตลับแล้วก็สั่งต่อไปอีกเราสั่งของมาเนี่ย1,000ชุดไม่ก็คิดเอาเองว่าลูกศิษย์บวชมาเยอะแล้วอ่ะเอาแค่อดีตพุทธสาวิกาก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะพวกเราเป็นนักบวชที่ทำงานไม่มีวันหยุดเลยแล้วเราก็อยากได้ห้องที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มแพ็กเกจจิ้งเราก็ต้องไปซื้อเขาแต่ที่สำคัญก็คือเราทำด้วยหัวใจพี่หมอนุ้ยสรุปน้ำกระชายไปถึงไหนน้ำกระเทียมไปถึงไหนเรามีหลายอันนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ไม่ได้เอามาหยิบไอ้ที่แบบมีคนถามว่ามันไม่มีตัวอย่างแล้วคะชาแบบอยากได้ประมาณสัก6ดอก10ดอกก็อาจจะไม่มีไหมอันไหนไม่ชีแมมซึ่งกระปุกก็ได้ใช่ไหมคะแม่ชีเป็นกล่องเล็กๆหรอคะอันนี้เท่าไหร่คะ10หรอคะอันนี้14ดอกอ๋อแล้วไอ้ที่มันเป็นกล่องที่มีกุหลาบด้วยล่ะเล็กๆอ่ะที่มี6ดอกเดี๋ยวจะจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษเจ้าค่ะ6 5ดอกเท่ากับ10อ๋อคือคนไม่มีเงินน่ะจะกินได้ไงอ่ะอย่างนั้นน่ะจะให้เขาได้บ้างนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจอันนี้กี่ดอกลูกอันนี้14เจ้าค่ะคุณแม่เนี่ยนะไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยนะแล้วก็ไม่ได้เอาเข้ามาเพราะคุณแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าไงแต่คุณแม่ชยันโตให้อ่ะตอนเพราะว่าอยากให้กำลังใจพวกเรานะคะก็พี่หมอนุ้ยอันนี้กลายเป็นสิ่งที่พี่หมอนุ้ยภาคภูมิใจมั้ยพี่หมอนุ้ยเป็นคนเอากิ่งกุหลาบของพี่หมอนุ้ยมาให้คนที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้อะทำให้คุณแม่กาญจนบุรีจ้ะสิเล่าสิเดี๋ยวไม่ชีแมมฟังตอนสุดท้ายสรุปนะว่าวันนี้ได้ออเดอร์เท่าไหร่มีไหมมาสรุปให้ดูจอยแชร์ไปนะเล่ากุหลาบนี่เจ้าค่ะ
มันเป็นกุหลาบสายพันธุ์ของมังกาเลียนุ้ยนำเข้ามาไม่กี่กิ่งหรอกเจ้าค่ะคุณแม่แล้วก็เอามาครั้งแรกก็สัก20กิ่งหรือ15กิ่งไม่แน่ใจแล้วก็ปลูกแล้วมันก็เริ่มตายซึ่งมันไม่แข็งแรงแล้วก็บอกแล้วไฟไหม้ด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนสามีก็บอกผ่านร้อยผ่านหนาวมาแล้วใช่เอากุหลาบป่าบ้านเราไปเสียบตาโอเคก็เลยได้ค่ะมันก็เลยได้มันก็ขยายมาเรื่อยคุณแม่ครั้งนี้ขยายจากยอดนะคะจากกิ่งอ่ะก็ไปเสียบจนเป็นหมื่นต้นเจ้าค่ะก็มีคนหลายคนอยากได้เดี๋ยวได้มาแล้วจะส่งให้ป้าตุ๊กค่ะพี่ติ่งเอาไปตั้งแต่รถแรกป้าตุ๊กเอาไปบางส่วนแนนเอาไปแล้วบางส่วนแล้วก็มีหลายคนบอกว่ามันออฟฟิศมันต้องหยุดน่ะหมายถึงว่ามีธุรกิจมีอาชีพที่มันต้องหยุดน่ะมันก็เศร้าก็เลยอยากปลูกกุหลาบคุณแม่ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวอาจจะเป็นกลางเดือนหน้าอาจจะได้กุหลาบเนี่ยมาอีกสักล็อตนึงนะคะบางคนที่อยากเอาไปปลูกแล้วสดอย่างคุณแม่ก็ลองดูแต่ว่าอากาศมันจะไม่เหมือนกันเท่านั้นล่ะค่ะและที่สำคัญคือต้องสวดมนต์ทุกวันไงอันนี้ค่ะของเราเนี่ยลงรายละเอียดเรื่องดีเทลเยอะเลยค่ะก็เป็นอันว่าวันนี้เราพูดเรื่องโปรดักต์เสร็จแล้วคุณแม่จะมาสรุปกับคำถามแล้วก็จะตอบคำถามแล้วเราจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะอ้าวไม่ชีแมมมีใครตั้งคำถามไหมอ้าวไม่ชีโอ้ก่อนมีเจ้าค่ะคุณยายถามว่ากับคุณยายเจ้าค่ะปัญญากับความฉลาดมันต่างกันอย่างไรเจ้าคะฉลาดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันเป็นประสบการณ์ทางโลกที่เราอาจจะเรียนได้จากคนในโลกนี้แต่ปัญญาเนี่ยเราต้องสร้างเองปัญญาเป็นประสบการณ์ของการฝึกที่จะละที่จะขัดเกลาที่จะมีจิตที่อยู่เป็นคืออยู่ให้เย็นไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นอันนั้นอยู่ร้อนปัญญาต้องมาในเรื่องของกระบวนการของการตัดสินใจการกระทำหรือการที่จะมีชีวิตของเราเนี่ยพอที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีนะคะแล้วก็รู้จักเข็ดบางทีเราผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเราก็รู้นะแต่เราหยุดตัวเองไม่ได้เพราะเราฉลาดที่จะหลอกตัวเองแต่เราไม่มีปัญญาที่จะหยุดตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องของการที่เราต้องกล้าละราคะบรรเทาโทสะแล้วถอนอวิชชาค่ะฉลาดก็ต้องไม่ขาดปัญญาละคุณยายว่าโลกข้างนอกก็ต้องรู้ค่ะโลกข้างในก็ต้องฝึกขัดเกลาค่ะคุณแม่ว่าง่ายๆก็คือลองกินชากุหลาบแล้วก็ลองใช้สบู่กุหลาบลองใช้ลิปทาราฟาร์มลิปกุหลาบดูก็ได้ค่ะเพราะพวกนี้มันพอที่เราจะแบ่งปันกระจายได้หรือถ้าใครที่แบบมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่กำลังภูมิคุ้มกันบกพร่องก็อาจจะต้องไปที่น้ำกระเทียมกับน้ำกระชายนะเจ้าค่ะตอนนี้ยอดยังดีอยู่ไหมคะยอดยังดีอยู่เจ้าค่ะคุณแม่ค่ะแล้วมีฟีดแบ็กของคนที่กินแล้วแข็งแรงไหมคะกลุ่มของน้ำกระเทียมเขาก็จะบอกว่าเบาหวานดีขึ้นน้ำตาลลดลงนอนหลับมากขึ้นฉี่น้อยลงกลุ่มโรคเกาต์ก็เขาบอกว่าเขาเรื่องของโรคเกาต์เนี่ยเขาจะบวมแดงร้อนใช่ไหมคะคุณแม่เขาบอกเขาไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้มันจางลงแต่เรื่องของกระชายก็คือไปสร้างของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเรื่องของโควิดแต่เขาไม่ใช่เป็นยานะคะเขาเพียงไปเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราให้มากขึ้นมีหลายคนก็บอกว่ามันก็สะดวกนะคะมันเป็นความสะดวกแล้วเราหนึ่งขวดเนี่ยเราก็กินเว้นวรรคบ้างในหนึ่งเดือนมันก็ไม่ได้มากเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้ความรู้จากพี่หมอนุ้ยแล้วก็เอามาลองทำดูมันก็ตลอด1เดือนที่ผ่านมาที่เราเปิดจาก18ถึง18เนี่ยเราก็รู้เลยว่าเราได้ช่วยคนมากขนาดไหนค่ะการขอความรู้ก็แต่ว่าดอกกุหลาบทั่วไปดอกกุหลาบสดทั่วไปกับดอกกุหลาบชนิดนี้ก็จะมีความแตกต่างกันโอ้มันแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าบังกาเรียเขามีชื่อเสียงมาก1เขาปลูกในแผ่นดินที่ร้อนนะคะเหมือนเราเลยก็คือเป็นเนี่ยค่ะเป็นหินเนี่ยค่ะแล้วก็มันมีการปรับอุณหภูมิของช่วงร้อนมาก40องศากับ20องศากลางคืน
โดยเฉพาะในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลิ่นวิตามินอันนี้พี่หมอนุ้ยอาจจะช่วยอธิบายได้พวกกุหลาบตระกูลเนี้ยที่มาจากบังกะเรียก็คือกุหลาบมอนนี่แหละเจ้าค่ะคือเป็นสายพันธุ์กุหลาบมอนแต่กุหลาบมอนบ้านเราเนี่ยไม่หอมกุหลาบมอนบ้านเราเนี่ยจะสีแดงเข้มกว่านี้แล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่อะไรไม่มีภูมิคุ้มกันของแมลงไม่มีภูมิคุ้มกันของพวกแมลงอันนี้ไม่ต้องฉีดเลยค่ะค่ะแต่กลุ่มของพวกนี้ค่ะเขามีต่อมน้ำมันหอมระเหยที่เยอะกว่าแล้วก็เขาสามารถต้านแมลงได้ดีกว่าไม่เป็นเคมีไม่มีเคมีไม่เป็นเคมีนะคะขอบอกว่าที่นี่เนเจอร์มากนะคะถ้ามีเคมีคุณแม่ก็คงแป๊กไปแล้วเพราะคุณแม่อยู่ที่นี่มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะเดี๋ยวคุณแม่มาที่นี่เมื่อไหร่นะจอยโนตั้งแต่มะเร็งคราวนี้ที่มันที่ต้องหยุดทำงานไปเนี่ยจะ3เดือนหรือยังล่ะคุณยังเดือนเดียวอ๋อเดือนกว่าเองมาก่อนเข้าพรรษาจำได้เพราะตอนนั้นก็แอดมิดอยู่ที่ธรรมสมไงออกจากศิริราชแล้วไปที่ธรรมสมอยู่ที่ธรรมสมเดือนนึงเพราะตอนนั้นหมอบอกว่าคุณแม่ยังไปไหนไม่ได้แล้วจากนั้นแล้วคุณแม่ก็มาที่นี่ก่อนเข้าพรรษาเดือนเดียวเนี่ยเห็นสุขภาพคุณแม่เลยชัดเจนเลยค่ะดูจากคุณแม่ก็จะเห็นชัดเลยว่าไอ้กุหลาบบังกะเรียนเนี่ยมันเยียวยาคุณแม่ยังไงบ้างค่ะไม่ชีแหม่มจ้าตอนนี้คุณแนนขอออเดอร์ผักกุหลาบ500ดอกมาแล้วเจ้าค่ะแล้วก็โปรดักต์อื่นๆอีกเจ้าค่ะเพื่อที่จะส่งต่อไปให้คนอื่นแนนอย่าทำให้รักมากได้ไหมไม่ได้รักน้อยลงไปเลยนะแนนเนี่ยให้มาแล้วแสนหนึ่งนะไอ้บามเนี่ยนะลูกโอ้โห500ดอกอีกแล้วเหรอเจ้าค่ะดีจ้ะดียายว่าสปิริตอันเนี้ยดีมากในช่วงโควิดนอกจากจะให้ออเดอร์ทำบุญนะยังให้ลดน้ำลดกุหลาบเนี่ยลดน้ำเธอแหละลดแม่ชีวันนี้จะไปให้อาหารลิงไอ้รถแนนอีกแหละมันมีอะไรไม่มีแนนบ้างไหมเนี่ยฮะอ๋อ500ดอกอ่ะเดี๋ยวบอกแม่ชีแมมนะแล้วที่ส่งไปแนนได้เป็นร้อยต้นแล้วอ่ะกุหลาบอ่ะออกดอกบ้างหรือเปล่าแล้วลูกติดยายอะสินะจ้ะก็ดีจ้ะคุณแม่ว่าก่อนปีใหม่เนี่ยใครอยากเตรียมของขวัญให้ใครเนี่ยมานี่เลยโปรดักกุหลาบบังกะเรียที่หุบเขาแล้วชวนเขามาด้วยเข้าใจว่าน่าจะเสร็จตั้งแต่หนึ่งห้องผลิตโปรดักเราก็จะถูกพัฒนาคุณภาพและแพคเกจจิ้งมีหลากหลายเดี๋ยวเราต้องไปเอาตัวอย่างเนาะเราต้องไปดูตัวอย่างเนาะไอ้ที่เราเตรียมทำไอ้ที่ใส่น้ำมันกุหลาบพี่ติ๋งเนี่ยชอบมากแนนน้ำมันกุหลาบเนี่ยที่สักกี่ซีซีนะ 0.5 ซีซีจ้ะ 0.5 ที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาทำแพ็กเกจให้ใส่แล้วเนี่ยคุณแม่ยังไม่เห็นนะพี่อามาป่ะยังไม่ส่งมาเจ้าค่ะเราส่งมาแล้วค่ะคุณแม่แต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวไปบอกเขาว่าเดี๋ยวพอโควิดแล้วเนี่ยจะไปเยี่ยมจะไปดูเขาจะได้เตรียมเชฟเทเบิลของเราจะมีจานที่ทำมาจากไม้ตาลนี่แหละใครที่มีต้นตาลแล้วทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเสนอคุณแม่ได้นะจ๊ะเราจะได้แบ่งปันกันเกื้อกูลกันนะก็เหมือนอย่างลูกศิษย์ในราคาแนนขอบใจมากเลยแต่เมื่อกี้ชยันโตไปแล้วก็ขอให้เปิดโรงงานได้เร็วนะลูกแล้วก็โควิดหายไปมีโอกาสแล้วได้รับรู้แล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้านีน่ากับโมนิก้าเนี่ยเขาก็จะมาออกรายการกับคุณยายก็ช่วยมาเป็นเกสแบบเล่าให้ฟังว่าทำไมลูกหลานของพวกเราเนี่ยถึงดูแลพี่น้องของเรานะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยแล้วแนนก็ได้เห็นแล้วว่าเขาทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยคือการสร้างกลุ่มน้ำใจขึ้นมากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มลูกหลานคุณยายเลยก็ยินดีก็ขอบใจมากเลยก็ถ้านะในอนาคตเนี่ยเรามาดีไซน์แพ็กเกจจิ้งกันก็ได้อันนี้ไม่กวนดีกว่า
พ่อของเธอแค่ชาไข่มุกเธอก็ทำไม่ทันอยู่แล้ว กับของที่กล่องอาหารกล่องอ่ะตอนนี้ออเดอร์ทะลุทะลวงอยู่แล้วเขาก็ได้ดีมากอ่ะงั้นแสดงว่าออเดอร์ใหญ่มาจากแนนนะสิงานนี้เอ๊ะมีหน้าม้าเปล่าเนี่ย ฮะไม่มีของจริงขอบใจขอบใจจ้ะต่อไปถ้าไม่มีคุณยายจะขอสรุปนะมีออเดอร์ไม่มีออเดอร์มาที่มาแบบไม่เคยดูเลยอ่ะโอเคไม่ชีแมมขอบคุณปะขอบคุณก่อนเดี๋ยวคุณยายจะสรุปโอ้ยอปทเนี่ยต้องมาเลยอย่างน้อยเนี่ยลิปบาล์มเนี่ยลูกพี่นวลพี่นวลไปอินเดียกับคุณแม่รุ่น509พี่นวลก็แค่พวกเราเนี่ยพันคนเนี่ยคนละตลับก็หมดแล้วนี่สั่งเขาไว้พันหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เราแบบมีเวลาทยอยแต่เงินเนี่ยให้เลยนะคะให้เขาไปเลยให้เขาทยอยทำมาเร่งเขามากก็ไม่ได้นะชาวบ้านน่ะฉะนั้นต้องจองมานะจ๊ะเดี๋ยวอดรุ่นนี้คุณแม่ชยันโตเองไม่เคยชยันโตอะไรผ่านอากาศแบบประมาณนี้เลยนะยกเว้นตอนหล่อพระอริยะธาราแต่ตอนนี้ท่านกำลังหล่อใจพวกเราโควิดเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักกว่าแล้วก็เห็นผู้หญิงที่กำลังซึมเศร้าแล้วคุณแม่อยากหายมะเร็งเลยอะ เพื่อที่คุณแม่จะได้มีอายุเพื่อจะช่วยคนเหล่านี้เพราะว่าคุณแม่เร็วอยู่แล้วเรื่องการผ่าตัดวาจาของคุณแม่เนี่ยมันเปลี่ยนได้เร็วอยู่แล้วจึงอยากให้พวกเรามาช่วยกันพี่นวลจะเอาของไปให้แม่ให้พ่อหรือจะไปมอบให้ใครอันนี้แหละค่ะทำบุญล้วนๆอันนี้ไม่ได้ขายของทำบุญล้วนๆก็ถือว่าทำบุญแล้วก็อันเนี้ยก็จะมาสร้างสังฆะนักบวชผู้หญิงแล้วก็ดูแลโปรดักที่จะช่วยคนเรื่องสุขภาพโดยมีพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้เรานะคะจะคราวนี้มากล้องมาที่คุณยายเลยคุณยายไปนั่งใกล้ๆกุหลาบมะพี่หมอนุ้ยพี่มาอยู่ตรงข้างหน้าคุณแม่มาทางนี้อันนี้นะคะขอบใจทุกการแบ่งปันนะคะคุณยายมานั่งตรงนี้พี่มนุษย์อยู่ตรงโน้นคุณยายนั่งเก้าอี้ใช่ไหมบอกว่าออกดอกแล้วเจ้าค่ะแต่หอมไม่เข้าที่สูงเธอประจบป่าวะแนนฮะประจบย้ายป่ะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ได้ได้คือเขาตัดกุหลาบดีแล้วเมื่อกี้นี่ก็เลยแบบสวดมนต์ให้เขาด้วยวันนี้ไม่ได้ใส่แมสก็เลยนั่งเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ภาพไปเป็นปกนะคะก็ว่าแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ถูกเก็บไปวางไว้พิงไว้ตรงของคุณยายค่ะเก็บผ้าสีขาวนั่นก็ได้ลูกให้มันเหลืคือคุณแม่อยากจะขอบคุณกุหลาบทุกดอกนะคะทุกพลังงานที่นักบวชสตรีเสียสละร่วมกันคุณแม่ก็เพิ่งเห็นนั่นแหละสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือคุณแม่น่าจะนอนตายตาหลับเพราะเรื่องการปฏิบัติในพรรษาเนี้ยหนูจะเอาหนูต้องเอาเบาะออกด้วยไม่งั้นมันจะไม่เห็นเหรอโอเคมันจะได้ใช้งานได้มาเพื่อให้เขาทำงานค่ะเพราะตอนนี้สื่อเราก็แข็งแรงขึ้นอันนี้แม่ชีทำกันเองนะคะสื่อเนี่ยค่ะคุณแม่อยากจะขอบคุณในฐานะของคนที่เป็นผู้หญิงที่บวชมา40ปีพรรษานี้เป็นพรรษาที่41ทุกพรรษาคุณแม่ก็มีความเติบโตด้านในคุณแม่เนี่ยเป็นนักบวชมีหลายคนเคยถามคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่เสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้ยังไงแล้วเขาพยายามช่วยคุณแม่มากมายแม้กระทั่งการทำอะไรให้เสถียรยั่งยืนเช่นทำเสื้อยืดทำอะไรที่มันเป็นโปรดักต์คุณแม่ว่าสิ่งเหล่านั้นชาวบ้านก็ทำอยู่แล้วอะไรที่ชาวบ้านทำเราก็ซัพพอร์ต
ช่วยเหลือแต่พอถึงวันนี้สถานการณ์ของโควิดใน2ปีที่ผ่านมามันทำให้คุณแม่ต้องคิดใหม่คุณแม่ต้องคิดใหม่จริงๆนะคะทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่กลับไปเหมือนเดิมเรามีเสถียรธรรมสถานหนึ่งเรามีสาวิกาสิกขาลัยเรามีธรรมาสมเรามีพื้นที่ที่ตอนนี้ถ้าใครทุกข์เราต้องจัดห้องนอนนอนห้องละหนึ่งคนต้องใช้บุคลากรมากเท่าไหร่ในการที่จะทำงานที่ยากกว่าเดิมแต่เราก็ทำนะคะคุณแม่ทำเราไม่ไล่คนในบ้านเราออกถ้าคนนั้นมีศีลมีธรรมคนที่จะอยู่กับเราไม่ได้คือคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นเวลาที่ใครอยู่กับคุณแม่จะรู้ว่าคุณแม่ไม่ไล่ใครออกแต่คุณแม่ไม่ส่งเสริมให้ใครผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่งานของคุณแม่ไม่ว่าคุณแม่ต้องการอะไรก็ตามที่มันจะเป็นการฉุดช่วยคนทุกอย่างต้องถูกต้องโดยธรรมคุณแม่ไม่ใช่ชาวบ้านคุณแม่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่ไม่ใช่แม่ค้าคุณแม่เป็นธิดาของพระองค์ที่มีปัญญาฉลาดในทางในยุคนี้เราจำเป็นที่เราจะต้องทำทุกอย่างที่มีศีลมีธรรมถูกต้องโดยธรรมแบบที่เราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้เราต้องเป็น social innovation แม้กระทั่งอาจจะต้องเป็น social disruption ด้วยซ้ำในเวลาที่โลกมันกำลังมีคนที่ทุกข์มากซึมมากเราต้องทำยังไงให้สิ่งที่มันเป็นมรดกที่คุณแม่มีอยู่เนี่ยออกไปรับใช้โลกนี่คือโจทย์ที่คุณแม่ต้องผ่านจากการละราคะบรรเทาโทสะแล้วถอนอวิชชาให้ได้งั้นการปฏิบัติเป็นงานหลักของคุณแม่กายวาจาใจจะศักดิ์สิทธิ์ต้องจิตที่ไม่ขุ่นมัวคุณแม่ก็อบรมในพรรษานี้กับแม่ชีที่มาบวชตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงวันนี้เนี่ยก็เกือบ25คนแล้วถ้านับกันใช่ไหมคะมีคนที่หยุดฆ่าตัวตายได้มีคนที่รู้ว่าตัวเองจะออกจากวันโรนยังไงมีคนที่สามารถที่จะออกไปเข้าใจการเลี้ยงดูลูกเต้ามีหลายคนที่ปรารถนาที่จะกลับมาช่วยคุณแม่และมีหลายคนที่จะอยู่ในพรรษานี้กับคุณแม่และก็มีอีก3 4 5คนที่อยากบวชตลอดชีวิตเราคิดว่าเราเริ่มมองเห็นคำตอบในคำถามเดิมได้สว่างกระจ่างมากขึ้นกอบกับการติดโควิดอยู่ที่นี่ในฐานะของบุคคลที่ไม่อ้อนวอนขอของพวกเราเราออกไปบิณฑบาตไม่ได้เราปลูกอาหารเราปรุงอาหารเราแปลงอาหารเพื่อเปลี่ยนตัวเราเราต้องเปลี่ยนตัวเราเราทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราให้พ้นทุกข์ให้ได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้ในขณะที่คุณแม่นั่งพูดอยู่เนี้ยคุณแม่จมูกคุณแม่ได้กลิ่นกุหลาบแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเผลอเพลินค่ะแต่เป็นไปเพื่อละราคะแล้วส่งต่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณแม่จะทำได้คุณแม่มีลูกศิษย์ดีมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์นะคะคุณแม่มีพี่หมอนุ้ยซึ่งก็เป็นทั้งลูกศิษย์แล้วก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งที่เราจะช่วยกันแล้วตอบโจทย์ให้ได้ว่าถ้าที่นี่ไม่มีคุณแม่ที่นี่อยู่ได้เพียงหนึ่งเดือนค่ะที่ทุกคนเนี่ยค่ะแสดงความรักต่อคุณแม่หนึ่งเดือนจาก18ถึง18เราสรุปได้ว่าที่นี่อยู่ได้เพราะคนอยู่ค่ะไม่ใช่อยู่ได้เพราะคนตายคุณแม่อาจจะตายแต่ที่นี่จะอยู่ได้เพราะคนอยู่คุณแม่เริ่มมองเห็นสิ่งนี้ค่ะจึงเป็นพรรษาที่สำคัญมากเรายังมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอีกสัก2เดือนเพื่อที่จะสร้างคนที่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมสามารถบรรลุธรรมสามารถที่จะออกจากความริษยามีมายามีมานะเพราะเราเอาอาหังการออกมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเอามะมังการออกมันไม่มีของชั้นเมื่อไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันเป็นธรรมชาติล้วนๆ
ที่กำลังนำเสนอว่าคนที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติอยู่ได้ค่ะแล้วอยู่ยังมีรสนิยมที่ดีด้วยนะคะไม่ได้อยู่แบบกะโหลกกะลาด้วยนะคะคุณแม่ว่าถ้าจะให้คะแนนเทสของการเป็นอยู่ของเสถียรเทสที่1คือมีศีล2มีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิ3มีปัญญาฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาเนี่ยค่ะคือเทสของคนที่จะเป็นอริยะในโลกนี้คือมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของพวกเราในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องพูดว่าเป้าหมายอื่นมีไม่มีค่ะมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีและเราจะไม่อหังการมะมังการซึ่งจะนำไปสู่มานานุสัยคือการมีมานะถือตัวว่าเราดีกว่าเราจะไม่ใช่วาจาของเราไปดูถูกใครสำนักไหนจะสอนอย่างไรเราจะไม่ภาควิจารแต่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรวาจาของเราจะศักดิ์สิทธิ์เพราะเราไม่มีมานะถือตัวออกไปเปรียบเทียบไม่ไปต่อว่าลัทธิอื่นๆแต่เรารู้ว่าชีวิตของเรามรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีนิพพานเป็นเป้าหมายอริยะบุคคลไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเราไปสว่างได้ไม่มีชนชั้นวรรณะความรู้สึกไม่มีชนชั้นวรรณะคนดีคนเลวเวลาโกรธมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นอยู่เหนือดีเหนือชั่วโดยการอยู่อย่างพ้นทุกข์อยู่อย่างไม่ชอบแล้วก็เผลอเพลินอยู่อย่างไม่ชังจะได้ไม่ต้องตีอกล่ำให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจบรายการนี้เพื่อตอบคำถามทุกคำถามโดยภาพรวมไม่ใช่เรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้ถ้าใครอยากพิสูจน์กับเราลองมาค่ะลองมาเรียนรู้ในหุบเขาโพธิสัตว์มาเห็นพี่หมอนุ้ยตัวเป็นๆได้มาเห็นเนี่ยค่ะอาสาสมัครของเราสร้างศาลานี้ถวายเราแล้วยังมีคนอีกมากมายที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่ที่จะทยอยตามมาคุณแม่แน่ใจว่าทาราฟาร์มคือฟาร์มแห่งการฉุดช่วยที่เป็นรูปธรรมกำลังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาขยันหมั่นเพียรลุกขึ้นมาทำของยากให้ง่ายลุกขึ้นมาแม้สิ่งนั้นจะไม่เคยทำก็จะไม่บอกว่าทำไม่ได้หรอกเราจะเป็นคนที่บอกว่าถ้ายากต้องเราตอนนี้โลกมันยากเรานี่แหละต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองโลกมันไม่เหมือนเดิมเรานี่แหละต้องกลับมาเป้าหมายเราเหมือนเดิมคือการบรรลุธรรมแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนแล้วค่ะเงินบริจาคน้อยลงแต่เราจะอยู่ได้และคุณแม่เชื่อว่ามีคนอีกหลายคนที่ยังเป็นเศรษฐีอยู่ยังมีจิตที่คิดจะให้ยังมีความสุขที่ได้ให้และเราจะแบ่งปันกันนะคะวาจาของเราจะไม่ไปพูดหรือหลอกใครคุณแม่มีสัจจะของคุณแม่เลยในทุกสิ่งที่กำลังตั้งอยู่ที่นี้ทุกอย่างไม่มีความละโมบค่ะและทุกอย่างเป็นเนเจอร์ไม่พูดอย่างทำอย่างไม่เอาเปรียบถ้าใครมีก็แบ่งปันกันไปนะคะและถ้าเผื่อใครลำบากพวกเราพร้อมค่ะทาราฟาร์มคือฟาร์มแห่งการฉุดช่วยเป็นฟาร์มของแม่เป็นฟาร์มแห่งชีวิตเป็นฟาร์มที่จะทำงานหนักจะเป็นฟาร์มที่ลงทุนในเหตุเราปลูกเราปรุงเราแปลงเราปันเพื่อเปลี่ยนตัวเราเองกลุ่มหนึ่งกำลังทำปุ๋ยอยู่ค่ะและพวกเราทั้งหมดวันนี้ต้องขอบคุณแม้กระทั่งนักบวช11ชีวิตที่มาอยู่กับเรามาก็ยากต้องคัดกรองต้องอะไรนะคะแต่วันนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงใน7วันที่ผ่านมาและคุณแม่เห็นเลยว่าเขาคือลูกหลานของพระอริยธาราเขาร่วมหล่อพระอริยธาราด้วยการใช้เหงื่อของเขาเป็นน้ำมนต์ใช้วาจาของเขาอย่างศักดิ์สิทธิ์ใช้ธาตุขันของเขาเป็นไปอย่างขยันส่วนใครมีมากเขาก็รับผิดชอบได้มากใครมีน้อยไม่เคยถูกรังเกียจนั้น11นางที่บวชในวันที่คุณได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปประมวลกับเขาในวันนี้ให้เห็นว่าผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้ผู้หญิงก็พ้นทุกข์ได้ผู้หญิงไม่ตบตีกันไม่มีริษยาเพราะผู้หญิงมีสติเมื่อใดที่มีสติสติจะอารักขาจิตจิต
ที่ไม่ขุ่นมัวจะทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนะคะเราสองคนวันนี้เดี๋ยวจะทำงานกันต่อค่ะสำหรับล็อตแรกที่ปรารถนาที่จะให้เราแบ่งปันออกไปเพื่อช่วยคนถ้าใครใช้แล้วมีผลที่ดียังไงบอกหรือไม่ดียังไงก็มาบอกเรานะคะขอให้บอกเราอย่างตรงไปตรงมาให้เหมือนเรารักกันเหมือนเป็นกัลยาณมิตรสื่อสารกันด้วยหัวใจของเรานะคะแล้วเราพร้อมที่จะปรับปรุงนะพี่หมอนุ้ยแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โควิด-19ชัตดาวน์กิเลสได้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ